ครับสวัสดีครับผู้เรียนทุกคนนะครับเราก็จะมาสรุปนะครับการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์นะครับโดยการใช้แอปพลิเคชันตัว Google Docs นะครับผมอาจารย์ดร.ทิพย์เกษริสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีครับ Google Documents คือบริการออนไลน์ที่ให้คุณสามารถจัดการเอกสารได้แบบไม่ต้องเสียเงินเพียงแค่คุณมีอีเมลของ Gmail และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เพราะ Google Docs เตรียมมาให้คุณหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์รายงานในแบบที่คุณคุ้นเคยการทำสไลด์เพื่อนำเสนองานสำคัญหรือจะจัดเอกสารแบบ Spreadsheet ได้เหมือน Excel ก็สามารถทำได้ Google Docs ทำงานเหมือน Microsoft Office แต่ทุกอย่างจะทำงานอยู่บนเว็บสามารถทำงานได้ทันทีที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งโปรแกรมลงเครื่องหรือเสียเงินค่าลิขสิทธิ์ก่อนใช้งานแต่อย่างใดเพียงแค่เข้าไปยัง Google Docs เราก็สามารถสร้างแก้ไขหรือเปิดอ่านเอกสารได้เลยโดยตัวเอกสารนั้นจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Google และที่สำคัญเราสามารถแชร์เอกสารให้กับเพื่อนเพื่อแก้ไขข้อมูลไปพร้อมๆกันโดยเห็นว่าอีกฝ่ายนึงกำลังพิมพ์อะไรอยู่ความสามารถของ Google Docs นะครับความสามารถของ Google Docs นั้นมีอย่างล้นเหลือเรียกได้ว่าตอบสนองคนที่ต้องการใช้งานเอกสารได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยเราจะมาทำความรู้จักกันอย่างละเอียดก่อนว่า Google Docs ใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับ 1. สร้างเอกสาร Spreadsheet และงานนำเสนอแบบออนไลน์นะครับสามารถสร้างเอกสารพื้นฐานแบบเริ่มต้นจากศูนย์สามารถทำงานพื้นฐานทุกประเภทได้อย่างง่ายดายรวมถึงการทำรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยๆการเรียงลำดับตามคอลัมน์การเพิ่มตารางรูปภาพข้อคิดเห็นสูตรการเปลี่ยนแปลงแบบอักษรและอื่นๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆอัปโหลดไฟล์ของคุณที่มีอยู่แล้วรองรับไฟล์ที่นิยมใช้กันส่วนใหญ่ได้แก่ Doc XLS ODT ODS RTF นะครับแล้วก็ PPTคุณจึงสามารถทำงานต่อไปพร้อมกับการอัปโหลดไฟล์ของคุณที่มีอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ใช้งานบนแถบเครื่องมือได้อย่างคุ้นเคยนะครับทำให้การแก้ไขเป็นเรื่องง่ายๆเลือกตัวหนาขีดเส้นใต้เพิ่มสัญลักษณ์ในหัวข้อย่อยเปลี่ยนแบบอักษรหรือรูปแบบตัวเลขเปลี่ยนสีพื้นหลังของเซลล์และอื่นๆเพียงคลิกปุ่มบนแถบเครื่องมือที่เราคุ้นเคยนะครับ 2. ใช้งานและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์นะครับเลือกคนที่คุณต้องการให้เข้าถึงเอกสารของคุณเพียงป้อนที่อยู่อีเมลของคนที่คุณต้องการให้ใช้งานเอกสารที่ระบุร่วมกันแล้วส่งคำเชิญไปให้เขาเหล่านั้นก็สามารถใช้งานเอกสารร่วมกันได้ใช้งานร่วมกันได้ทันทีทุกคนที่คุณเชิญให้เข้ามาแก้ไขหรือดูเอกสารสเปรดชีตงานนำเสนอของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีที่เข้าสู่ระบบแก้ไขและนำเสนอร่วมกับบุคคลอื่นในแบบเรียลไทม์สามารถดูและแก้ไขร่วมกันได้หลายคนในเวลาเดียวกันมีหน้าต่างสนทนาบนหน้าจอสำหรับแก้ไขเอกสารและสเปรดชีตเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าใครแก้ไขอะไรและเมื่อใดและแล้วการดูงานนำเสนอพร้อมกันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเนื่องจากใครก็ตามที่เข้ามาร่วมในงานนำเสนอต่างก็สามารถติดตามงานนำเสนอนั้นได้โดยอัตโนมัติ 3. จัดเก็บและจัดระเบียบงานอย่างปลอดภัยแก้ไขและเข้าถึงจากที่ไหนก็ได้ไม่ต้องดาวน์โหลดสิ่งใดคุณสามารถเข้าถึงเอกสารสเปรดชีตและงานนำเสนอของคุณได้จากคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีเบราว์เซอร์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆจัดเก็บงานของคุณได้อย่างปลอดภัยบนอุปกรณ์ข้อมูลแบบออนไลน์และการบันทึกงานอัตโนมัติช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องฮาร์ดไดรฟ์เสียหรือไฟดับเพราะข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ของ Google บันทึกและส่งออกสำเนาได้อย่างง่ายดายสามารถบันทึกเอกสารและสเปรดชีตของคุณไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณในรูปแบบ DocXLS CSV ODSODT, PDF, RTF และ HTML ได้
การจัดระเบียบเอกสารของคุณค้นหาเอกสารของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการจัดระเบียบเอกสารในโฟลเดอร์ต่างๆและสามารถลากวางเอกสารต่างๆของคุณในหลายโฟลเดอร์ได้ตามที่คุณต้องการ 4. ควบคุมว่าใครสามารถดูเอกสารของคุณได้เผยแพร่งานของคุณไปหน้าเว็บคุณสามารถเผยแพร่เอกสารของคุณแบบออนไลน์ได้โดยการคลิกเพียงครั้งเดียวก็สามารถเผยแพร่งานชิ้นนี้และงานชิ้นสำคัญของคุณให้ไปหน้าเว็บได้อย่างง่ายดายควบคุมว่าใครจะเห็นหน้าเว็บของคุณได้บ้างสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ทั่วโลกหรือจำกัดเอกสารให้เห็นได้กลุ่มเพียงแค่2-3คนหรือจะสั่งไม่ให้ใครเห็นเอกสารนั้นเลยก็ได้ซึ่งก็แล้วแต่คุณจะกำหนดนอกจากนี้ยังสามารถหยุดการเผยแพร่ข้อมูลได้ตลอดเวลาโพสต์เอกสารขึ้นบล็อกของคุณเมื่อคุณสร้างเอกสารเสร็จคุณสามารถโพสต์เอกสารงานลงบล็อกของคุณได้ทันทีเผยแพร่ภายในบริษัทหรือกลุ่มของคุณเมื่อใช้ Google App จะช่วยให้งานเอกสาร Spreadsheet และงานนำเสนอที่สำคัญร่วมกันภายในบริษัทอีกกลุ่มของคุณได้ง่ายขึ้นข้อดีนะครับ 1. ลดความซ้ำซ้อนในการเก็บเอกสารหลายรูปแบบหลายเวอร์ชัน 2. เอกสารนั้นๆก็จะจัดเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google ซึ่งมีความปลอดภัยสูง 3. ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ยุ่งยาก 4. ง่ายต่อการใช้งานเพราะเหมือนทำงานโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office 5. ไม่ต้องส่งเอกสารไปทางอีเมลหรือ Copy ใส่ Trump Drive ไม่ต้องเสียเวลาในการส่งอีเมลกลับไปกลับมาหรือประสบปัญหาอีเมลของผู้รับเต็มทำให้ไม่สามารถรับไฟล์เอกสารได้ผู้มีส่วนร่วมทุกคนสามารถเข้าจัดการเอกสารได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลดเอกสารมาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองควบคุมกำหนดสิทธิ์ว่าใครสามารถดูแก้ไขเอกสารได้บ้างทำงานเอกสารชิ้นเดียวกันขณะเดียวกันได้คราวละหลายๆคนซึ่งแต่ละคนสามารถเห็นว่าอีกคนกำลังพิมพ์อะไรอยู่แบบเรียลไทม์ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วเพราะ Google เป็นหนึ่งทางด้านในการค้นหาอยู่แล้วสามารถค้นหาข้อความที่อยู่ในเอกสารได้ด้วยไม่ได้ทำการค้นหาเฉพาะชื่อไฟล์นะครับข้อเสียนะครับก็จะมีการซิงค์และการแชร์ลิงก์ที่ง่ายสะดวกรวดเร็วทำให้ข้อมูลออกสู่สาธารณชนได้ง่ายไม่เหมาะสมกับข้อมูลที่เป็นส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับนะครับแล้วก็ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะซิงค์แก้ไขงานหรือใช้งานได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากเอาไว้ว่านะครับโปรแกรม Google Doc ก็เป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับก็มีทั้งข้อดีข้อเสียขึ้นอยู่กับเราใช้งานนะครับขอบคุณครับผม